ุสาวรีย์ในประเทศไทยพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริยาธิราชที่ชาวไทยเทิดทูนพระวีรกรรมพระราชกรณียกิจไว้แก่ประเทศชาตินานับประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการทำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของบ้านเมืองเป็นพระบรมเดชานุภาพที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของราษฎรชาวไทยสืบเนื่องมาดังมีพระบรมราชานุสาวรีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชประวัติและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยเช่นที่เมืองพิษณุโลกมีหลายแห่งเพราะเป็นสถานที่ที่เสด็จพระราชสมภพและทรงปกครองในฐานะพระมหาอุปราชได้แก่ที่พระราชวังจันทร์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรสร้างเป็นพระบรมรูปทรงหลังทักษิโณทกด้วยพระสุวรรณพิงคารทรงประกาศตัดพระราชไมตรีไม่ขึ้นต่อกรุงหงสาวดีอีกต่อไปที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีพระบรมราชานุสาวรีย์คู่กับสมเด็จพระเอกาทศรสพระอนุชาซึ่งภายหลังมีพระรูปพระสุพรรณกัลยาประดิษฐานเพิ่มขึ้นส่วนพระบรมรูปทรงหลังทักษิโณทกยังสร้างณอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์อีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาณทุ่งภูเขาทองสร้างเป็นพระบรมรูปทรงม้าศึกในพระอิริยาบถทรงพร้อมเข้าสับประยุทธ์ต่อสู้กับลักไวยธรรมมูด้วยพระแสงทวนอนุสรณ์ดอนเจดีที่สุพรรณบุรีเป็นอนุสรณ์ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชามีชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2135ทางราชการได้กำหนดให้วันที่18มกราคมของทุกปีเป็นรัฐพิธีถวายบังคมณพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่าสมเด็จอดีตมหาราชพระองค์นี้ได้ทรงบากบั่นกอบกู้เอกราชและสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติของเราด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งพระวีรกรรมของพระองค์เด่นชัดอยู่ในประวัติศาสตร์ทรงมีพระคุณูปการแก่ชาติบ้านเมืองและประสบนิกรชาวไทยยิ่งนัก